ศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีผู้นำการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้นำการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม Progressivism ในสังคมไทยได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา College of Education เพื่อพัฒนาปรัชญาแนวคิดและความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องประสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทยเมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษาแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2497ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในระหว่างพุทธศักราช2497ถึง2499ศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาหลังจากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาจนถึงพุทธศักราช2511วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต Demonstration School เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้าในระบบการศึกษาพื้นฐานสมัยใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2495ในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประสานมิตรเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนของนิสิตครูเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปีพุทธศักราช2498โรงเรียนประสานมิตรได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษาและได้เปลี่ยนแปลงระบบเป็นโรงเรียนสาธิตและใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรราว1ทศวรรษหลังจากการก่อตั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาแบบมัธยมสามัญศึกษาและมัธยมวิสามัญศึกษาได้แก่แผนกอักษรศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกทั่วไปโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพในปีพุทธศักราช2509เพื่อทำการค้นคว้าทดลองทฤษฎีทางมัธยมศึกษาแบบประสม Comprehensive Education ปรับปรุงทฤษฎีให้เหมาะสมกับสังคมไทยเปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพมีวิชาการต่างๆหลายสาขาวิชาทั้งสายศิลป์สายวิทยาศาสตร์สายวิชาการโรงแรมสายวิชาพยาบาลสายวิชาการตลาดสายวิชาการค้าและเลขานุการและสายวิชาเขียนแบบให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความพอใจซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทำให้เกิดโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2517วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการปรับฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2538มหาวิทยาลัยได้มีมติให้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมปรากฏเด่นชัดตามแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติของผู้เรียนโดยในช่วงพุทธศักราช2538ถึง2546โรงเรียนจัดแผนการเรียนสหศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอบสนองศักยภาพและความหลากหลายของผู้เรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มีมาแต่เดิมคือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์แผนการเรียนศิลป์คณิตศาสตร์และแผนการเรียนศิลป์ภาษาแผนการเรียนสหศิลป์เน้นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือทักษะปฏิบัติด้านศิลปะและดนตรีทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ทักษะปฏิบัติด้านคหกรรมและทักษะปฏิบัติด้านพละศึกษาจนช่วงพุทธศักราช2547เป็นต้นมาโรงเรียนจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลายตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences Theory ด้วยการเปิดวิชาเอกในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน14วิชาเอกได้แก่วิชาเอกวิทยาศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นวิชาเอกภาษาจีนวิชาเอกคอมพิวเตอร์วิชาเอกแอนิเมชันวิชาเอกทัศนศิลป์วิชาเอกอาหารและการโรงแรมวิชาเอกพละศึกษาวิชาเอกดุริยางคศิลป์วิชาเอกนาฏยศาสตร์ศิลป์และวิชาเอกออกแบบในปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นจำนวนทั้งสิ้น29วิชาเอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมจัดตั้งขึ้นตามปรัชญาพิพัฒนาการทางการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางการศึกษาแบบใหม่ในประเทศไทยเมื่อกว่า70ปีที่แล้วแนวปรัชญาพิพัฒนาการทางการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมนำมาใช้เกิดขึ้นหลังการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายศตวรรษที่19ที่มีจุดประสงค์เพื่อทดลองค้นคว้าและวิจัยการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีธรรมชาติแห่งการเรียนรู้และการค้นพบการจัดการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติของนักเรียนให้สัมพันธ์กับชีวิตและสังคมประชาธิปไตยด้วยแนวคิดสำคัญนี้โรงเรียนจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเกิดจากการปฏิบัติพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรให้เหมาะสมกับศักยภาพอันแตกต่างของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกโรงเรียนมีกรอบแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น4ขั้นดังนี้แสวงหาให้ผู้เรียนค้นหาตัวเองด้วยการจัดให้มีการเรียนวนตามวิชาต่างๆในรูปแบบของรายวิชาเพิ่มเติมเลือกในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมั่นใจให้ผู้เรียนเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกตามความสนใจอันจะเป็นรากฐานของการค้นพบและเลือกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค้นพบผู้เรียนจะค้นพบตัวเองและพัฒนาทักษะตามสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความชำนาญด้วยการเรียนตามวิชาเอกต่างๆในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก้าวหน้าผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมโลกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจัดการเรียนรู้ออกเป็น29วิชาเอกซึ่งแต่ละวิชาเอกจัดขึ้นโดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลของบริบทสังคมศตวรรษที่21ตลอดจนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมในศาสตร์ต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ดังนี้สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10วิชาเอกประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์วิศวะ ME วิชาเอกวิทยาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ STS วิชาเอกวิทยาศาสตร์ GHS วิชาเอกวิศวกรรมดิจิทัล DE วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ IT วิชาเอกออกแบบสร้างสรรค์ AS วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ EAIและวิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย IMT สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์9วิชาเอกประกอบด้วยวิชาเอกดุริยางคศิลป์วิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสารวิชาเอกทัศนศิลป์วิชาเอกออกแบบวิชาเอกออกแบบแฟชั่นวิชาเอกออกแบบจิวเวลรี่วิชาเอกแอนิเมชันวิชาเอกดิจิทัลมีเดียอาร์ตและวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัลสาขาด้านมนุษยศาสตร์10วิชาเอกประกอบด้วยวิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสารวิชาเอก IEM วิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสวิชาเอกภาษาจีนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นวิชาเอกภาษาอังกฤษอาเซียนวิชาเอกภาษาอังกฤษเกาหลีวิชาเอกพละศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสารและวิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับปีการศึกษา2566ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมได้เปิดวิชาเอกเพิ่มอีก7วิชาเอกได้แก่วิชาเอกภาษาไทยบูรณาการเพื่ออาชีพวิชาเอกรัฐศาสตร์นิติศาสตร์วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชียวิชาเอกบริหารธุรกิจและการสื่อสารสากลวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและยานยนต์วิชาเอกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางการแพทย์ GHIและวิชาเอกการพยาบาลและภาษาเพื่อการสื่อสารรวมทั้งสิ้น36วิชาเอกผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพราะภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งต่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารระดับสากลหรือ global communication ที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาจากอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษการจัดการเรียนรู้รูปแบบไตรภาษาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนานาชาติและจัดการพัฒนาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนักศึกษาครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพื่อเป็นแหล่งวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาของสังคมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมจึงเป็นกระบวนการที่บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มีลักษณะแห่งความเป็นนักเรียนสาธิตประสานมิตรหรือสาธิต PSM ดังนี้ S Self Leadership การมีภาวะผู้นำทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม A Audacity การกล้าแสดงออก T Thinkerการเป็นผู้รู้จักคิดและมีกระบวนการคิด I initiation การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและลงมือปฏิบัติ T talent การรู้และเข้าใจความสามารถพิเศษตลอดจนค้นหาจุดเด่นของตนเอง P passion ความรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนได้เรียนรู้และปฏิบัติ S smart global citizen ความปรับเปลี่ยนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก M morality การเป็นผู้มีคุณธรรมคุณค่าเกิดปัญญาทางสังคมคือสาธิตมัธยม